วันศุกร์นี้เราจะเลือกตั้งเราจะเห็นการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษขึ้นแล้วก็วันอาทิตย์เราจะเห็นการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งของฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งเกิดจากก่อนหน้านี้มาครงนะครับเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสประกาศยุบสภาค่ะนะครับแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือมาครงยุบเพราะคิดว่าถ้าเลือกตั้งตอนนี้เขาจะได้เปรียบนั่นหมายความว่าพรรคของเขาน่าจะชนะและได้เสียงข้างมากและสร้างความมั่นคงและชอบธรรมในสภาผู้แทนราษฎรของเขาทำให้เขาสามารถบริหารจัดการประเทศได้ง่ายและคล่องตัวขึ้นบลาๆๆๆๆแต่ปรากฏว่าหลังจากเขายุบและการเลือกตั้งของที่นั่นกติกาคือมี2รอบรอบแรกพรรคที่อยู่ตรงข้ามในแนวคิดก็แล้วกันนะกับทางฝั่งของมาครงชนะสูงสุดในประวัติศาสตร์ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือได้คะแนนไปถึงมากกว่า 30% ค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่และเยอะมากนะครับอย่างที่ไม่เคยมีพรรคไหนทำได้แตะ 30% มาก่อนในประวัติศาสตร์เลยแม้แต่ตอนมาครงเองด้วยค่ะแต่ต่อให้วันอาทิตย์นี้การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคมาครงแพ้เอ็มมานูเอลมาครงจะยังคงเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสต่อจนถึงปี27นะครับพี่น้องปี27ก็คืออีก4อีก3ปีสามปีสองสี่ค่ะนะครับเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้คือสภาและนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สภาขออภัยสภาผู้แทนราษฎรก็จะเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแต่ประธานาธิบดีเขาเลือกตั้งโดยตรงเพราะฉะนั้นมันเป็นความซับซ้อนมันคนละระบบกับเราแล้วก็บอกอ๋อเหรอเออจริงมาครงยังอยู่ต่อเพียงแต่ก็คงจะบริหารงานยากหน่อยค่ะเข้าใจไหมเพราะข้างล่างไม่ใช่พวกฉันเลยใช่แล้วก็จริงๆแล้วคะแนนเสียงที่ทุกคนคนทั้งโลกกำลังมองอยู่คือเขาจะเรียกเป็นพรรคขวาจัดกับพรรคซ้ายจัดซึ่งพรรคขวาจัดก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมอยู่แล้วขวาจัดก็คือคอนเซอร์วทีฟอนุรักษ์นิยมทั้งหลายค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทำไมการเลือกตั้งครั้งแรกของฝรั่งเศสขวาจัดถึงได้รับคะแนนท่วมท้นขนาดนี้แล้วเขาก็เลยมีการวิเคราะห์กันถึงเรื่องของสิ่งที่ประชาชนประชากรของเขาต้องการตอนนี้คืออะไรแล้วเขาบอกว่านายกขวาจัดเนี่ยจะเป็นคนที่ต่อต้านผู้อพยพแสดงว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของผู้อพยพที่เข้าไปอยู่ในประเทศของเขามีเยอะมากและไม่ใช่ฝรั่งเศสที่เดียวด้วยนะคะตอนนี้หลายๆประเทศกำลังเจอเรื่องของปัญหาผู้อพยพและก็เลยทำให้ประเทศหลายๆประเทศเริ่มมีความรู้สึกว่าการที่ผู้อพยพเข้ามาหนึ่งคุณต้องแชร์ทรัพยากรแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนในประเทศนั้นหรือจริงๆแล้วมันไม่โอเคต่อการใช้ชีวิตของคนในประเทศหรือเปล่าอันนี้เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์ว่าก็เลยทำให้ประชากรในตอนนี้รู้สึกว่าการที่เป็นนายกขวาจัดเขาจะมีการต่อต้านกับผู้อพยพที่เข้ามาครับซึ่งที่ผ่านมาถ้าเอาด้วยลอจิกของเราเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นด้วยกับขวาจัดค่ะเช่นทรัมป์ก็ขวาจัดเนื่องจากว่าเราจะเห็นด้วยกับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเคารพสิทธิมนุษยชนคนเราเท่าเทียมกันเขาหนีสงครามมาคุณต้องอ้าแขนรับเขาสิคุณคือผู้ลำบากคุณดูสิว่าเขาหอบลูกแล้วลงเรือมาจากเมืองที่ลุกเป็นไฟคุณจะไล่เขากลับไปเขาใช้ชีวิตอยู่บนนั้นได้ไงอ้อมแขนที่กว้างใหญ่ของเราเปิดรับเขามาดูแลส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทุกรูปแบบความหลากหลายทางเพศคือมันจะเป็นในแนวทางออกลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเป็นต้นนะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งจะแบบเรื่องของฉันไม่ฉันดูแลของฉันก่อนทรัมป์นโยบายคืออะไรจะสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกค่ะนึกออก Make America Great Again ฉันไม่สนใครทั้งนั้นฉันจะดูแลคนอเมริกาเป็นหลักแบบไม่สนปีสนขลุ่ยด้วยฉันจะตั้งกำแพงภาษีใครก็ตามที่มาแย่งการทำมาหากินของคนอเมริกาทะเลาะกับใครก็ได้แต่คนอเมริกาต้องไม่เสียประโยชน์เว้ยอย่างเงี้ยคือเราก็บอกอะไรวะนิสัยไม่ดีทำอย่างงี้ได้ไงมากีดกันเราด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเนี้ยนะแต่ปรากฏว่าผมไม่อยากใช้คำว่าเทรนด์นะแต่มันก็เหมือนเทรนด์คืออยู่ดีๆทั้งยุโรปเด้งไปเป็นขวาจัดขวาจัดชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นหมดในขณะที่ฝั่งอเมริกาเองทรัมป์กลับมาอีกแล้วนะนี่ไงแล้วมีสิทธิ์ชนะด้วยใช่มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ผมว่าปัญหาส่วนหนึ่งคือเกิดจากการที่ณตอนนี้เราไปที่ไหนเราก็จะได้ยินคำว่าอเมริกาตอนนี้น่ากลัวนะให้ระวังเราไปยุโรปตอนนี้น่ากลัวนะให้ระวังปัญหาคือผู้อพยพจริงๆเพราะมันมีสงครามในหลายจุดของโลกและผู้อพยพเข้าเมืองเยอะมากและผู้อพยพเหล่านี้คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และหลายครั้งและบ่อยครั้งเข้ามาก่ออาชญากรรมรุนแรงเพราะว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจด้วยแหละคือตัวเองไม่ไหวแล้วว่าถ้ายังไปอุ้มคนอื่นอยู่เนี่ยมันก็จะยากขึ้นและมีปัญหาในเชิงศาสนาอีกนะครับซึ่งเราไม่ได้พูดว่าศาสนามีปัญหานะฮะแต่เขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมณตอนนี้อย่างฝรั่งเศสเองมีปัญหาที่ชัดเจนเลยคือชุมชนมุสลิมขยายตัวจนยึดครองบางพื้นที่กลายเป็นเมืองมุสลิมเลยทั้งเมืองหรือแล้วก็มีปัญหาเรื่องว่าแบบจะไปคุยกับชุมชนนี้
ม้แต่คนฝรั่งเศสก็ต้องใส่ชุดมุสลิมหรือใส่ฮิญาบไปชายหาดบางชายหาดห้ามใส่ชุดว่ายน้ำนอกจากใส่ชุดว่ายน้ำมุสลิมด้วยอะไรคือมันก็เอ้านี่ประเทศฉันแต่ทำไมเนี่ยมันเลยเป็นแบบนี้ในขณะที่ฝ่ายขวาจัดนำสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงทั้งหมดค่ะปรากฏชนะคะแนนท่วมท้นเลยค่ะนะครับเดี๋ยวเราดูวันอาทิตย์นี้ครับถามว่าทำไมต้องมีรอบ2พอรอบ2ปุ๊บเนี่ยเขาจะคัดพักเศษออกพักเห็บหอยเหลือครีมนะครับซึ่งตรงข้ามกับไทยก่อนหน้านี้จำได้ไหมค่ะเรามีพักยิบย่อยคน2คนเขาเอาเหล่านั้นรวมออกทั้งหมดแล้วเหลือแค่พักใหญ่แล้วแข่งกันกับพักใหญ่ซึ่งคนที่แพ้หรือไม่ผ่านรอบแรกตรงนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนของเกมว่าจุดของคนเหล่านั้นเป็นคะแนนที่เคยกระจายหัวแตกไปอยู่คนอื่นจะกระจายไปอยู่กับฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายณตอนนี้คือคุณต้องรวบรวมคะแนนให้ทันในวันอาทิตย์นี้ค่ะเราติดตามต่อไปค่ะเพราะยังไงก็ตามวันนี้โลกมันแคบลงตั้งเยอะนะคะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึงเราด้วยเสมอ Green Morning Show